ับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ IMP ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขับเงินล้านกับผมกฤษณพลคังดงเคงนะครับครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมีผู้ประสบความสำเร็จที่จะถูกบันทึกไว้ในขับเงินล้านอีก2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณปัญญาปุรล่าและก็คุณสุชานันสักตะนะครับแห่งบริษัทละมิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับครับครับก่อนอื่นต้องเรียนถามทั้ง2ท่านก่อนว่าก่อนที่จะเข้ามาเดินในธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้ทำอะไรกันมาก่อนครับคุณสุชาติกันของก่อนเองทำธุรกิจเสริมสวยค่ะครับทำมาก็เกือบ20ปีค่ะอืมครับครับทางด้านคุณปัญญาล่ะครับก็ทำงานประจำครับอ๋อทำงานประจำใช่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างครับธรรมดานี่เองใช่ไหมครับครับคุณสุชาติครับอะไรทำให้เราเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงทั้งก่อนหน้านี้เราทำร้านเสริมสวยมา20กว่าปีก็คืออิสรภาพค่ะอิสรภาพในด้านเวลานะคะที่เห็นชัดๆเลยค่ะแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าเราชอบงานด้านนี้ค่ะอืมครับก่อนหน้านี้นี่เราทำร้านเสริมสวยมีคนมาชวนมาก่อนไหมครับมีค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจค่ะครับทำไมครับทำไมมาติดตาติดใจที่รัมิดาใช่ไหมคะอันดับแรกคือผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตัวเอนไซม์นะคะคแล้วก็เป็นกาแฟมารุมนะคะคซึ่งบอกได้ว่าตอบโจทย์เราได้นะคะคเกี่ยวกับสุขภาพครับคือสินค้านี่เองที่ทำให้เราก้าวเข้ามาสู่บริษัทแห่งนี้ใช่ค่ะใช่ครับครับแล้วทางด้านคุณปัญญาครับอะไรทำให้เราคิดแนวเปลี่ยนแนวคิดจากทำงานประจำเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็เรื่องเวลาเช่นกันครับเรื่องเวลาแล้วก็เรามีเวลาให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้นะครับครับก็คือรายได้มาจากต่างจากที่เราทำงานประจำนะครับครับงานประจำก็คือเรามีเพดานของรายได้แต่ก็คือของละมิตาเนี่ยก็คือเพดานอยู่ที่ความสามารถของเรานะครับครับก่อนหน้านั้นเรารู้มาก่อนไหมครับว่าเรื่องรายดวงรายได้นี่เราจะทำได้ไหมเพราะแน่นอนครับเริ่มต้นนี่เรายังไม่มีรายได้อยู่แล้วกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างนี้ครับตอนนั้นนี่เราอะไรที่เราคิดว่าเราจะมีรายได้กับธุรกิจอันดับแรกคือเรียนรู้ครับครับเรียนรู้เรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของสินค้าก่อนครับว่าสินค้าเนี่ยเราสามารถขายได้ไหมนะครับสรรพคุณมันโอเคไหมครับนะครับแล้วรายได้ผลตอบแทนในจ่ายจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับครับพอเราเริ่มทำแรกๆคือรายได้มันเริ่มเข้ามาเรารู้แล้วว่าโอเคบริษัทจ่ายจริงครับนะครับตอนนี้เราศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจทำครับครับครับตอนแรกเลยคุณสุชานันท์ครับช่วงแรกนี่เรามองยังไงว่าธุรกิจเครือข่ายจะดีกว่าธุรกิจร้านเสริมสวยที่เราทำอยู่ตอนแรกๆก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายจะดีกว่าร้านเสริมสวยนะคะครับแต่จนกระทั่งได้เข้าเรียนรู้เข้าสู่ระบบของธุรกิจมันทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าอ๋อไม่ใช่เอ๊ะนะคะ คือมันใช่แล้วก็คิดว่ามั่นใจว่ามันน่าจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญบริษัทมีระบบนะคะนะคะบริษัทมีระบบ RM Success ให้เราด้วยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนสร้างทีมหรือรักษาคนตรงนั้นบริษัทมีให้เรานะคะแล้วที่สำคัญอีกนะคะนอกจากบริษัท RM Success แล้วนี่นะคะบริษัทยังสนับสนุนในงานด้านของออนไลน์นะคะแล้วที่สำคัญโฆษณาทางเคเบิลให้คนรู้จักระมิตามากขึ้นนะคะครับช่วงแรกเป็นค่ายแรกเลยเปล่าครับละมิตาที่เราเข้ามาทำจะบอกว่าละมิตาเป็นค่ายแรกเลยยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ใช่ไหมครับค่ะใช่ก่อนหน้านี้เคยทำมาก่อนแล้วเคยทำมาก่อนแล้วค่ะครับแล้วเข้ามาสู่ละมิตานี่นานไหมครับเข้ามาสู่ละมิตาได้ประมาณปีหนึ่งครับหนึ่งปีกับละมิตาก็ถือว่าท่านประธานน่ารักมากนะคะแล้วก็เพื่อนในละมิตาเราอาศัยเกื้อหนุนกันนะคะส่งเสริมกันนะคะครับครับที่ละมิตานี่มีความแตกต่างจากค่ายอื่นที่เราผ่านมายังไงบ้างร้านมิตามีความแตกต่างตรงที่ว่าเล็กแต่ขยายตัวได้ อันนั้นเป็นจุดที่เราเลือกค่ะครับครับทางด้านคุณปัญญาบ้างครับครับงานประจำกับทางด้านธุรกิจกับร้านมิตาตรงนี้แตกต่างกันยังไงครับก็แตกต่างในเรื่องของแต่ที่พูดไปก็คืออิสรภาพแล้วก็รายได้นะครับครับก็คืองานประจำเนี่ยผมทำงานก็ผมอยู่แค่วันเดียวครับแต่ทำร้านมิตาเนี่ยผมสามารถอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เวลากับละมิตาเนี่ยเปลี่ยนไม่กี่ชั่วโมงครับนะครับครับตรงนี้เราทำที่ละมิตานี่ตอนไหนครับตอบโจทย์เราได้ว่าดีกว่างานประจำตอนแรกก็คือผมทำควบคู่กันนะครับควบคู่กันก็คือช่วงประมาณ2เดือนแรกนะครับผมทำงานประจำไปด้วยนะครับแล้วก็ทำละมิตาไปด้วยครับแล้วทีนี้พอรายได้ของละมิตาครับสามารถแซงรายได้งานประจำใช่ครับครับ
ก็เลยเราเห็นชัดเจนว่าโอเคมันมาทางนี้น่าจะรุ่งกว่าแล้วก็ไปได้เร็วกว่าครับครับทำควบคู่กันไปนี่รายได้ก็แซงแล้วรายได้แซงครับก็เลยตัดสินใจแล้วก็พอทีมงานเติบโตนะครับเราต้องดูแลทีมงานกันมากขึ้นครับนะครับให้การช่วยเหลือทีมงานมากขึ้นก็เลยตัดสินใจออกครับก็มาดูแลทีมงานให้เติบโตเร็วขึ้นครับนานไหมครับรายได้กว่าจะแซงรายได้ประจำนี่สองเดือนครับสองเดือนเองครับทำง่ายขนาดนั้นเลยครับก็แผนกระดาษที่มันง่ายครับจ่ายเร็วนะครับของเราจ่ายเป็นรายสัปดาห์ครับทีนี้พอมันจ่ายเข้ารายสัปดาห์ปุ๊บพอเรามีรายได้สามารถคางกันมากขึ้นพอรายได้มันสามารถแซงงานประจำก็มันเร็วครับใช่ครับครับทางด้านคุณสุชาญันบ้างครับเราที่ผ่านมาเรามีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจตรงนี้บ้างหรือเปล่าแน่นอนค่ะการทำงานนะคะถ้าไม่มีอุปสรรคและปัญหาไม่ใช่การทำงานแล้วล่ะค่ะเราคงไม่ได้เป็นคนทำงานแล้วค่ะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาปัญหาเป็นอุปสรรคกับปัญหาและอุปสรรคค่ะขอให้เป็นครูให้เราให้เราก้าวผ่านให้ได้ถ้าเราก้าวผ่านได้เราทำกับงานเครือข่ายได้ค่ะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับคนมากกว่าค่ะเพราะเราทำงานกับคนนะคะแต่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราหนีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราไม่หนีเราสู้กับมันนะคะรับรองค่ะความสำเร็จไม่ไกลกันเอื้อมครับครับตอนนี้ยังทำร้านเสริมสวยอยู่เปล่าไม่ทำแล้วค่ะครับปิดกิจการร้านเสริมสวยตั้งแต่รู้ตัวเองว่าเราชอบงานเครือข่ายมันลุยงานกับละมิตาแบบเต็มที่เลยเต็มตัวเลยค่ะเต็มเวลาค่ะครับธุรกิจเครือข่ายอะไรทำให้เราคิดว่าเราจะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจตรงนี้ไว้ได้ครับอะไรที่ทำให้เราฝากชีวิตไว้ได้คะ ครับอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้นะคะไม่มีเพดานกำหนดเรากำหนดตัวเราเองครับเราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการเท่าไหร่ธุรกิจเครือข่ายตอบโจทย์เราได้แล้วก็ร มิตาก็ตอบโจทย์เราได้ด้วยครับครับทางด้านคุณปัญญาบ้างครับครับเรามองยังไงธุรกิจเครือข่ายเราจะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับก็ในธุรกิจเครือข่ายอย่างเช่นละมิตาเนี่ยละมิตาดูแลเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะครับก็ดีกว่าที่เราทำงานประจำไปแล้วก็สุขภาพโทรมลงไปนะครับตัวนี้ก็คือเราทำงานทั้งดูแลสุขภาพเราให้สุขภาพดีแล้วก็ทั้งมีรายได้ด้วยครับเพราะว่ามันโอเคกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับครับความโดดเด่นและจุดขายของละมิตาที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนี่คืออะไรบ้างครับคุณสุชาณังครับความสำเร็จความโดดเด่นและจุดขายของละมิตานี่ครับความโดดเด่นกับละมิตาใช่ไหมครับระมิตาในความโดดเด่นของระมิตาก็คือระบบนะคะระบบที่ฝึกสร้างคนนะคะสร้างคนรักษาคนนะคะครับอันนี้คือความโดดเด่นของระมิตาแล้วล่ะค่ะนะคะที่เราจะมั่นใจกับระมิตาได้ค่ะครับครับทางด้านคุณปัญญาบ้างครับก็เช่นกันครับของเราก็คือสินค้านะครับสินค้าสามารถกระจายได้นะครับครับสินค้าก็ตอบโจทย์ที่สรรพคุณมันแล้วทีนี้ของเรายังมีการสนับสนุนในการทำงานทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับอย่างที่งานของผมเนี่ยทำงานด้านออนไลน์ในการหาคนก็จะเร็วขึ้นนะครับใช่เรามีเครื่องมือตรงนี้มาช่วยใช่ครับสองเดือนรายได้แซงรายได้ประจำครับตัดสินใจออกมาทำธุรกิจขายตรงเลยไหมครับช่วงนั้นตัดสินใจเลยครับครับตัดสินใจง่ายเลยตัดสินใจเลยครับแล้วก็พาตัวเองเนี่ยภายใน6เดือนก็ขึ้นตำแหน่งเกียรติยศนะครับเป็นตำแหน่ง GD ครับครับผมตำแหน่งนี้นี่ได้มายังไงบ้างครับตำแหน่งนี้ต้องทำรายได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง GD นะครับ1ต้องรายได้ส่วนตัวนะครับภายใน6เดือนเนี่ยสะสมครบ 1,200 นะครับครับ 1,200 แล้วก็มีคนที่เราแนะนำตรงนะครับมีรายได้ 60,000 บาทหรือว่าเป็นตำแหน่ง RD ครับเราก็จะขึ้นเป็นตำแหน่ง GD ครับครับคุณสุชนันนี่ก็ GD เช่นเดียวกันใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช้ระยะเวลากี่ปีครับพี่กรณ์ใช้ถ้าเกิดนับตำแหน่ง GD จริงๆก็แค่ไตรมาสเดียวค่ะ6เดือนค่ะ6เดือนเช่นเดียวกันใช่ค่ะครับก็สามารถพาร์ทตำแหน่งได้ค่ะแล้วก็ติดทริปท่องเที่ยวกับระมิตาทุกทริปค่ะครับองค์ครับที่ผ่านมานี่มีท่องเที่ยวนี่เราไปไหนมาบ้างครับไปฮ่องกงนะคะครับแล้วก็มีไปที่คุณหมิงนะคะประเทศจีนครับแล้วก็ไปที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ล่าสุดที่บาหลีค่ะครับค่ะอยากบอกว่าระมิตาให้คุณจริงๆค่ะแล้วก็ให้ง่ายมากด้วยค่ะครับง่ายกว่าทุกที่นะคะเรามาสัมผัสดูค่ะครับครับตอนนี้มีทีมงานทั้งหมดเท่าไหร่ครับโอ้ยก็ถือว่าเยอะมากค่ะครับคือเยอะเยอะมากเลยทีเดียวเยอะมากค่ะครับทั่วประเทศเลยหรือเปล่าครับก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วค่ะค่ะแต่ตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะยังบอกได้เลยว่ายังจริงๆระมิตาไปเติบโตที่ลาวก่อนนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านหันมามองระมิตาบ้างนะคะอ๋อครับนะคะระมิตามีจุดเด่นดีเยอะค่ะทั้งสินค้านะคะทั้งส่วนการบริหารนะคะหลายๆส่วนด้วยกันนะคะไม่ได้แพ้
ไม่ได้แพ้บริษัทอื่นครับครับครับทางด้านคุณปัญญาบ้างครับไปท่องเที่ยวแล้วมิตรามากี่ที่แล้วครับก็ตอนนี้เพิ่งเข้ามาประมาณ7เดือนนะครับติดทริปแรกก็คือที่บาหลีครับนะครับก็คือเราได้2ตั๋วถ้าที่ประเทศซีดีเนี่ยได้2ตั๋วก็คือได้พาภรรยาไปด้วยครับคิดมาก่อนมั้ยครับว่าจะไปต่างประเทศนี่ถ้าเราทํางานประจํางกๆไปนอนไม่มีเลยครับไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะครับครับถ้าได้ไปจริงๆก็คือได้ไปดูงานแค่นั้นเองก็ไปทํางานนั่นแหละครับแต่นี่ก็คือเราไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะครับครับเราไปท่องเที่ยวแบบสบายใจใช่ครับครับไม่ใช่ไปทํางานใช่ไปดูงานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับครับครับหันมาดูทางด้านคุณสุชาดันบ้างครับตอนนี้เราหวังเป้าหมายกับเรามีตายังไงบ้างครับวางเป้าหมายกับเรามีตาใช่ไหมทุกๆช็อตของการทำงานเราต้องมีเป้าหมายนะคะคเพราะเป้าหมายเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วค่ะคส่วนวิธีการนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับกับเรามีตาตัวพี่กรณ์เองก็นะคะหลังจากที่พี่ชิดตำแหน่งจีดีแล้วก็จะขึ้นแบบ WD ค่ะอืมครับอ๋อ WD นี่เป็นยังไงบ้างครับตำแหน่งรายได้ใช่ครับตำแหน่ง WD ใช่ไหมคะคตำแหน่ง WD นี่ต้องมีรายได้ส่วนตัวนะคะ 2,500 สะสมในรอบ6เดือนนะคะอ๋อสะสมในรอบ6เดือนแล้วก็ต้องสร้าง GD นะคะให้ได้1 GD ติดตัวเรานะคะอืมครับครับทางด้านคุณปัญญาบ้างครับวางเป้ากับเราไม่ตายยังไงอ๋อวางเป้านะครับเป้าในรอบนี้นะครับผมวางไว้ก็คือจะพาตัวเองเนี่ยครับขึ้นตำแหน่ง BD นะครับครับ BD แล้วก็ก็BD ตำแหน่ง BD ก็คือว่าช่วยทีมงานของเรานะครับขึ้นตำแหน่ง WD 1 คนนะครับแนะนำตรงแล้วก็ตำแหน่ง GD อีก1คนครับนะครับตรงนี้ครับครับเรามีแนวทางในการที่จะสอนคนของเรานี้ให้ประสบผลสำเร็จยังไงบ้างครับจริงๆแล้วตรงสอนคนนะคะบริษัทมีระบบให้อยู่แล้วนะคะครับเพียงแต่เราเน้นตัดบัตรนะคะตัดบัตรเพื่อจะพาทีมงานเราเข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่การเรียนรู้เข้าสู่การฝึกฝนนะคะบริษัทมีรากฐานให้เราอยู่แล้วค่ะขอแค่เราตัดบัตรพาทีมงานเข้าเท่านั้นเองค่ะคืออะไรครับตัดบัตรก็คือตัดบัตรในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราจะแนะนำทีมงานให้เรียนรู้ใช่ไหมคะบริษัทมีระบบของเขาอยู่แล้วค่ะอาศัยแค่ว่าเราไปแนะนำสมาชิกของเรานะคะการตัดบัตรนี่หมายถึงว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนรู้ถูกไหมคะครับนะคะเป็นค่าวิทยากรอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นบริษัทให้เราอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ตัวเราเป็นผู้นำเนี่ยค่ะตัดบัตรได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานเราด้วยครับนะคะครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเส้นทางของทั้งคู่ก่อนที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จกับเราไม่ตานะครับครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะไปค้นหาการเดินในภาคสนามของทั้งคู่นะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งคู่ทำอะไรมาบ้างและก็วางเป้าหมายกับการที่จะสร้างคนให้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวรอติดตามชมในเบรกหน้านะครับสำหรับเบรกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงาน O2 ทะลักกว่า 40,000 คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำระกองทุนประกัน 50,000 ล้านไทยทุ่มไม่อั้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลกสงครามตลาดน้ำดื่มร้อนระอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทบู๊ขยี้ตลาดสนั่นเมืองวัดกึ๋นขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิดมิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า 3,000 ล้านช่อง7ยุคไร้มนต์สะกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบภาพข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในดาราอัปเดต